เวลาเราทำอะไรดีๆแล้วก็เหมือนแบบไม่เป็นข่าวอ๋อดูพูดเหรอคะความหมายของเนี้ยคือหนูว่าหนูไม่ได้พูดนะแป๊บนึงนะคะคือจริงเราอาจจะทำความดีหลายๆอย่างแต่ว่าบางทีมันจะมีบุคคลน้อยๆค่ะที่จะสังเกตสิ่งที่เราทำที่ไม่ดีเยอะค่ะแล้วก็จะมาทำให้มันเป็นประเด็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆหนูไม่ซีเรียสนะเพราะว่าคนเราต้องทำผิดทำถูกใช่จริงๆไม่ได้มีวิจัยเลยใช่ไหมครับที่แบบว่าคนสนใจเรื่องแบบเฉาๆมากกว่าไม่ค่ะไม่เลยค่ะมันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็จริงๆเท่าที่ผ่านมาหนูก็รู้สึกว่าคนก็สนใจสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยคนก็ให้ความสนใจเยอะไม่ใช่แค่ข่าวที่ไม่ดีเฉยๆอยากเห็นนะคือให้เด็กคุณดอยใช่คือจริงๆเป็นกิจกรรมที่ทำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เก็บเงินอยู่ก็จะไปสร้างตึกอเนกประสงค์อีกหนึ่งตึกค่ะเพราะว่าน้องๆเขาต้องเดินทางจากบ้านบางวัน3ชั่วโมงบางวันฝนตกแล้วไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะสร้างตึกขึ้นมาใหม่เพราะว่าตอนนี้นักเรียนเยอะเกินไปที่เขาจะรับรองได้อันนี้คือสร้างเสร็จเรียบร้อยยังค่ะเดี๋ยวไม่ท้ายปีนี้ก็ต้นปีหน้าค่ะจะไปทำค่ะมีการต่อเติมอยู่เรื่อยๆไปทำยังค่ะยังเก็บเงินอยู่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็มีรายละเอียดในอินสตาแกรมหนูค่ะถ้าใครอยากร่วมบริจาคถ้าเงินครบเมื่อไหร่ก็จะไปทำตอนนี้ยอดบริจาคเยอะยังคะก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ครบค่ะประมาณเท่าไหร่จริงๆก็ต้องการเยอะอยู่ค่ะล้านกว่าบาทค่ะเพราะว่าตึกมัน2ชั้นแต่ว่าถ้าถึงกำหนดว่าต้องไปแล้วจริงๆแล้วเงินไม่ครบเดี๋ยวหนูเติมเงินเองค่ะก็ไม่เป็นไรทำไมเลือกที่นี่เป็นโรงเรียนที่เคยไปตอนเด็กๆค่ะแล้วก็นักเรียนเป็นคนที่แบบในมากมองโลกในแง่ดีมากๆค่ะแล้วเขาอาจจะมีน้อยแต่เขาใฝ่ฝันที่จะเรียนให้ดีค่ะแล้วตอนนี้นักเรียนเยอะมากจนคุณครูไม่มีที่ที่จะสอนแล้วจะพัฒนาไปต่อไปยังไงหนูว่าเอาเป็นสเต็ปค่ะตอนนี้ก็คุยกับพี่ๆที่เขาทำกิจกรรมพวกนี้ค่ะว่ามีโรงเรียนที่ไหนอีกบ้างที่เราจะไปช่วยได้แต่ตัวเองก็อยากจะไปสอนใช่ค่ะมันได้ทั้งได้ทั้งให้ค่ะตอนที่ไปเพราะเราจะได้ความรู้สึกที่แบบว่าเต็มเพราะว่าเงินที่เราได้มาเราลงมือทำเองจริงๆอันนี้คือไปทำแบบของตัวเองเลยว่าร่วมกับของหนูเองค่ะของหนูเองค่ะกับเพื่อนๆจากโรงเรียนเก่าไฮสคูลค่ะน่าจะอยากจะทำสอนน้องๆเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะส่วนมากจะเป็นพวกทีมเวิร์คค่ะแบบว่าฝึกให้เขารู้ว่าต้องทำงานเป็นทีมสอนภาษาอังกฤษสอนมาลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ไปก็ครั้งนี้น่าจะไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันค่ะเพราะว่ากว่าจะสร้างเสร็จก็น่าจะใช้เวลาก็แต่ละวันเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นปลูกข้าวอันนี้คือน้องๆสอนพวกเราค่ะแล้วก็เป็นวันที่เราสอนน้องๆก็คือสอนภาษาอังกฤษสอนเล่นเกมที่แบบว่าใช้ทีมเวิร์คอะไรลงพื้นที่เองค่ะนอนในเต็นท์ทุกอย่างเองหมดเลยค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ